ว้าวแจ็คกี้กับสาระตั้มนักธุรกิจหมื่นล้านเริ่มต้นคุยกันแล้วจากอิทธิฤทธิ์พระแม่มาติกาแจ็คกี้ชาเคอรีนหัวใจไม่ว่างแล้วหลังมดดำคชาพาบอกเล่าบีมาติกาจัดให้สำเร็จซุ่มคบหนุ่มโปรไฟล์ดีรวยหมื่นล้านไปออกรายการแฉอัปเดตสเตตัสหัวใจอีกครั้งสำหรับนักแสดงสาวอารมณ์ดีแจ็คกี้ชาเคอรีนที่ก่อนหน้านี้มีภาพของเธอไปฝากเนื้อฝากตัวกับบีมาติกาหรือฉายาที่ทุกคนตั้งให้พระแม่มาติกาที่จับคู่หาแฟนดีๆจนหลายคนหลายคู่แต่งงานสร้างครอบครัวสำเร็จมาแล้วหลายต่อหลายคู่และก็คงจะถึงคิวของแจ็คกี้บ้างแล้วเพราะในรายการแฉที่มีมดดำคชาภาดีเจดาด้าและดีเจชาวชาวเป็นพิธีกรนักแสดงสาวแจ็คกี้จับมือกับบีมาติกามาออกรายการคู่กันอีกครั้งและครั้งหน้าดูอิทธิฤทธิ์ของพรแม่มาติกาจะจัดให้มีความคืบหน้าไปมากจริงๆเพราะแจ็คกี้ได้เล่าว่ามีไปดินเนอร์กับพี่บีและพี่ตั้มหรือสาระตั้มณัฐกรแจ้งเร็วนักธุรกิจหมื่นล้านเจ้าของหมู่บ้านและร้านอาหารพ่วงตำแหน่งยูทูบเบอร์คนดังและบีมาติกาได้เสริมว่าได้พาน้องแจ็คกี้ไปทานอาหารก็ได้เจอกันหมดเพราะร้านโอมากาเซเป็นของน้องตั้มและเขาก็เป็นสเปคของแจ็คกี้คือดำแดดเหมือนกันวันนั้นก็คือเปิดโอกาสให้เขาสองคนได้รู้จักกันแจ็คกี้มีเขินๆบ้างแต่ก็ได้คุยกันจากนั้นแจ็คกี้เปิดใจกับการได้เจอกับตั้มหรือสาระตั้มว่าหลังจากนั้นก็มีคุยกันมันยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นมากๆแล้วข่าวก็เอาไปวงกันแล้วว่าคนนี้ตอนนี้คือกดดันมากยังไม่ได้เริ่มเลยเป็นข่าวซะแล้วเกิดเขาไปก่อนละอายเลยแต่สุดท้ายก็มีการแลกไลน์กันนะคะหัวเราะและมีการขอโทษที่เขาไปแล้วที่มีข่าวแบบนี้ออกมาล่าสุดเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาในรายการข่าวใส่ไข่พิธีกรคนดังอย่างมดดำได้พูดเรื่องราวความรักของแจ็คกี้กับหนุ่มตั้มว่าตอนนี้เหมือนทั้งสองคนกำลังเริ่มสานสัมพันธ์และบอกอย่างเต็มๆว่านางมีแฟนกำลังคบหาดูใจอยู่ยายบีเป็นคนหาให้ยายบีกับแฟนยายบีงานนี้ทำเอาบรรดากองเชียร์ต่างลุ้นเลยว่าเป็นจริงอย่างที่มดดำบอกหรือไม่และแซวกันสนั่นว่าพระแม่มาติกาแสดงอิทธิฤทธิ์ได้รวดเร็วมากพร้อมกับอวยพรให้สมหวังเร็วๆงานนี้มีแต่คนอยากขอเป็นศิษย์แม่จัง ขึ้นถึงชั้น14กมท.ตำรวจบุกโรงพยาบาลตำรวจติดตามอาการป่วยทักษิณแต่เข้าไม่ได้ขึ้นถึงชั้น14กมท.ตำรวจบุกโรงพยาบาลตำรวจติดตามอาการป่วยทักษิณแต่เข้าไม่ได้เผยมีผู้ต้องขังมารักษาที่โรงพยาบาลค้างคืนคนเดียววันที่12มกราคม2567ที่โรงพยาบาลตำรวจหลังจากที่นายชัยชนะเดชเดโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.นครศรีธรรมราชและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชป.ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจกมท.ตร.สภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยคณะทำงานเข้าศึกษาดูงานที่อาคารศรียานนท์กองบังคับการอำนวยการโรงพยาบาลตำรวจโดยมีพลตำรวจตรีสามารถม่วงสิรินายแพทย์ศพเจ็ดโรงพยาบาลตำรวจและคณะร่วมชี้แจงรายละเอียดข้อซักถามต่างๆชัยชนะเดชเดโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.นครศรีธรรมราชประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจกมท.ตร.สภาผู้แทนราษฎรต่อมานายชัยชนะพร้อมนางทิพาปวีนาเสถียรส.ส.ลำปางพรรคก้าวไกลในฐานะโฆษกกมท.ตำรวจและทีมแพทย์โรงพยาบาลตำรวจเดินทางไปที่อาคารภูมิพลราชานุสรณ์88พรรษาซึ่งเป็นอาคารพักรักษาตัวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก่อนเดินทางนายชัยชนะ
กล่าวเพียงว่าขออนุญาตไปตรวจดูตามหน้าที่จะกลับมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนอีกครั้งโดยทั้งหมดขึ้นรถกอล์ฟไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลตำรวจกมท.ตำรวจมาตามนัดดูงานอนพอตำรวจชัยชนะเล็งจี้ถามอาการทักษิณเป็นไงบ้างโฆษกโรงพยาบาลตำรวจแจ้งเหตุไม่อนุญาตกมท.ตำรวจบุกชั้น14วันละเมิดสิทธิคนไข้จากนั้นมีรายงานว่านายชัยชนะและคณะกรรมาธิการขึ้นไปถึงชั้น14และพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบริเวณหน้าเคาน์เตอร์พยาบาลของสถานที่พักของผู้ป่วยแต่ไม่ได้เข้าไปในห้องพักของผู้ป่วยซึ่งใช้เวลาพูดคุยประมาณ10นาทีจากนั้นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลตำรวจได้นำคณะกรรมาธิการไปเยี่ยมนักโทษที่รักษาตัวอยู่บริเวณชั้น7ของอาคารแห่งนี้ต่อด้วยต่อมานายชัยชนะเปิดเผยว่ามีผู้ต้องขังมารักษาที่โรงพยาบาลค้างคืนท่านเดียวคือนายทักษิณรายอื่นเป็นผู้ต้องขังมารักษาแบบเช้าเย็นกลับทั้งนี้ตนได้หารือตามกรอบระเบียบกับทางโรงพยาบาลตำรวจจึงอนุญาตให้ขึ้นไปชั้น14เพื่อไปดูขั้นตอนวิธีการคุมขังพบทั้งเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ตำรวจในท้องที่รวม8นายส่วนที่ถามว่าได้เจอตัวนักโทษหรือไม่เรื่องนี้เป็นความเกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.ส่วนบุคคลที่อนุญาตให้ได้เท่านี้ฉะนั้นสิ่งที่อนุญาตตามกฎหมายคือได้พบเจ้าหน้าที่ประจำชั้นทักษิณชินวัตรนายชัยชนะกล่าวต่อว่าส่วนจะยืนยันว่านายทักษิณพักอยู่ที่โรงพยาบาลหรือไม่เป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ซึ่งก็แจ้งมาก่อนหน้านี้ว่าเป็นพ.ร.บ.ส่วนบุคคลทั้งนี้เรายืนยันว่าไม่ได้มาขอเยี่ยมใครคนใดคนหนึ่งเพียงมาดูว่าวิธีปฏิบัติเท่าเทียมหรือไม่ส่วนวิธีการรักษาก็ชี้แจงไม่ได้ตนขอย้ำว่ามาดูขั้นตอนวิธีการเจ้าหน้าที่ควบคุมอย่างไรเมื่อมีผู้ต้องหามาค้างคืนโดยจากที่ได้พูดคุยคือทางเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จะมีการผลัดเปลี่ยนเวรเพื่อดูแล24ชั่วโมงและต้องมีการรายงานผู้บังคับบัญชาทุก2ชั่วโมงเป็นการถ่ายภาพในห้องที่ผู้ต้องขังที่เป็นผู้ป่วยพักอยู่ห้องพักไม่ได้มีการล็อกผู้คุมจะเดินเข้าออกได้ทุกเวลานายชัยชนะกล่าวต่อว่าตนไม่ก้าวล่วงในการรักษาของแพทย์จากนี้ต้องไปถามทางอธิบดีกรมราชทัณฑ์ว่าเอกสารที่กมท.ตำรวจขอไปว่าแต่ละวันผู้คุมคนไหนที่มาเข้าเวรผลัดเปลี่ยนเวรอย่างไรลงชื่ออย่างไรและส่วนของเอกสารค่ารักษาพยาบาลที่แจ้งว่าใช้สิทธิ์สปสช.และถ้าเกินจะใช้เงินส่วนตัวได้เตรียมให้ตามที่ขอไปแล้วหรือไม่ตนยืนยันว่าส่วนของโรงพยาบาลตำรวจวันนี้ได้ทำชัดเจนครบถ้วนแล้วภาพการรักษาที่ให้ไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลส่วนนายทักษิณชินวัตรไม่ได้ผิดอะไรแต่ถ้ากรมราชทัณฑ์ไม่ต้องการเป็นจำเลยสังคมนี้ต้องชี้แจงกับสังคมให้เข้าใจเมื่อไรที่ชี้แจงไม่เข้าใจจำไว้เลยว่าจำเลยของสังคมก็คือกรมราชทัณฑ์ส่วนโรงพยาบาลตำรวจต้องยอมรับว่าสิ่งที่โรงพยาบาลทำวันนี้ถูกต้องที่สุดให้ความร่วมมือให้ข้อเท็จจริงการจะยืนยันว่านายทักษิณอยู่หรือไม่เป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ตนขอยืนยันว่ามาดูกระบวนการขั้นตอนเท่านั้นนายชัยชนะกล่าวนายชัยชนะกล่าวถึงประเด็นที่กล้องวงจรปิดของอาคารรักษาตัวของนายทักษิณเสียทั้งอาคารโดยฝากข้อความไปถึงนายกรัฐมนตรีว่าขอให้ใช้งบประมาณจำนวน2 ล้านบาทที่นำไปท่องเที่ยวต่างประเทศมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิดให้ใช้งานได้นอกจากภายในอาคารแล้วบริเวณรอบข้างก็พบว่าก็วงจรปิดเสียด้วยเช่นกันและเสียมาหลายปีแล้วสำหรับการมาศึกษาดูงานของกมท.ตำรวจนั้นเพื่อสอบถามขั้นตอนการปฏิบัติผู้ต้องขังที่ส่งมารักษาตัวในโรงพยาบาลตำรวจว่ามีวิธีรูปแบบขั้นตอนอย่างไรปฏิบัติกับผู้ต้องขังทุกคนเท่าเทียมหรือไม่รวมถึงมาสอบถามกรณีที่ประชาชนมีข้อสงสัยและให้ความสนใจค
ือการรักษาตัวของนายทักษิณชินวัตรที่เป็นผู้ต้องขังที่รักษาตัวอยู่ที่นี่ตั้งแต่วันที่23สิงหาคม2566ว่ามีการปฏิบัติอย่างไรรักษาตัวอยู่ที่ชั้นไหนอย่างไรบ้าง